ป็นเสียงเชอร์แตมเสียงจันจุนีนะคะด้านขวามือนะคะขอเสียงด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จอโทรทัศน์อยู่นะคะอยู่นะคะตามมานะคะถ้าไม่ตามเดี๋ยวเพื่อนขึ้นป.5หมดไม่รู้ด้วยอะต่อมาค่ะเราสรุปเลยว่ามุมอตกมุมนี้มีขนาด2มุมฉากเดี๋ยวนักเรียนเรียนต่อไปเราจะเรียกมุม2มุมฉากนี้ว่ามุมตรงแต่แค่ป.4 นี่เลยแค่ทราบว่าถ้าเป็นลักษณะนี้ก็คือมุม2มุมฉากมุมนี้มีขนาดเท่ากับ2มุมฉากอะต่อไปค่ะนักเรียนมาดูมุมต่อไปมุมที่นักเรียนเห็นมุมสีแดงเนี่ยครูลองเอากระดาษที่พับเป็นมุมฉากมาวัดวัดแล้วนักเรียนคิดว่าพอดีไหมไม่พอดีมุมสีแดงเนี่ยเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าใหญ่กว่าดูให้ดีค่ะมุมสีแดงเนี่ยใหญ่กว่าหรือเล็กกว่ากระดาษที่พับเป็นมุมฉากเล็กกว่าเล็กกว่านะคะมุมสีแดงเนี่ยมีขนาดเล็กกว่ากระดาษที่พับเป็นมุมฉากแสดงว่าเล็กกว่ากี่มุมฉากสรุปว่ามุมสีแดงเนี่ยมีขนาดเล็กกว่า1มุมฉากนะคะครูถามว่ามุมนี้มีขนาดเล็กกว่าหรือใหญ่กว่า1มุมฉากนักเรียนตอบว่าเล็กกว่าถูกต้องนะคะต่อไปค่ะครูก็นำกระดาษที่พับเป็นมุมฉากมาวัดมุมสีน้ำเงินบ้างครูวัดนะคะพอวัดเสร็จแล้วมุมสีน้ำเงินเนี่ยนะคะพอดีไหมไม่พอดีครูถามว่ามุมนี้คือมุมสีน้ำเงินเนี่ยมีขนาดเล็กกว่าหรือใหญ่กว่า1มุมฉากดีมากค่ะเล็กกว่านะคะต่อไปค่ะไปดูมุมสีเขียวบ้างครูก็จะใช้กระดาษที่พับเป็นมุมฉากเนี่ยไปวัดมุมสีเขียวนะคะสังเกตว่ามุมสีเขียวเนี่ยเล็กกว่าหรือใหญ่กว่า1มุมฉากเล็กกว่าครูบอกว่ามุมทั้ง3มุมเนี่ยมีขนาดเล็กกว่า1มุมฉากจะมีชื่อเรียกละเราจะเรียกมุมพวกนี้ว่ามุมแหลมนะคะครูจะเรียกมุมพวกนี้ว่ามุมแหลมเพราะฉะนั้นในทางกลับกันครูอยากทราบว่ามุมแหลมคือมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมที่มีขนาดเล็กกว่า1มุมฉากใครเห็นด้วยยกมือค่ะเพราะเราใช้กระดาษที่พับเป็นมุมฉากวัดทั้ง3มุมเลยดีมากค่ะสรุปว่ามุมแหลมคือมุมที่มีขนาดเล็กกว่า1มุมฉากเข้าใจตรงกันแล้วนะคะต่อไปคราวนี้ดูภาพดูรูปที่เป็นมุมสีน้ําเงินก่อนครูจะใช้กระดาษที่พับเป็นมุมฉากวางแล้วเห็นมั้ยคะกระดาษที่พับมุมฉากวางบนแขนข้างใดข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งทับมั้ยไม่ค่ะเหลือมุมอีกมั้ยเหลือแสดงว่ามุมที่เราวัดสีน้ําเงินเนี่ยใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าใหญ่กว่าสรุปว่ามุมนี้มีขนาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่า1มุมฉากนักเรียนตอบว่าใหญ่กว่านะคะต่อมาค่ะครูถามใหม่นักเรียนจำมุม2มุมฉากได้ไหมครูเรียกใหม่นักเรียนจำมุมที่มีขนาด2มุมฉากได้ไหมคะได้คือลักษณะจะต้องเป็นเส้นตรงออกมาถูกไหมคะครูถามว่ามุมนี้มีขนาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่า2มุมฉากเล็กกว่าเล็กกว่าเข้าใจตรงกันนะคะสรุปอีกครั้งว่ามุมสีน้ำเงินเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่า1มุมฉากแต่เล็กกว่า2มุมฉากต่อมาค่ะนักเรียนมาดูมุมสีแดงบ้างครูจะใช้กระดาษที่พับเป็นมุมฉากไปวัดมุมสีแดงวัดแล้วครูถามว่ามุมนี้มีขนาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่า1มุมฉากใหญ่กว่าดีมากค่ะใหญ่กว่าครูถามใหม่มุมนี้มีขนาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่า2มุมฉากใหญ่กว่าใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าเล็กกว่านะคะเล็กกว่ามุมที่มีขนาด2มุมฉากนะเพราะฉะนั้นต่อไปครูจะวัดมุมสีเขียวบ้างแหละครูก็นำกระดาษที่พับเป็นมุมฉากมาวัดนักเรียนสังเกตว่ายังเหลือที่ไหมเหลือที่เพราะนั้นครูถามว่ามุมนี้มีขนาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่า1มุมฉากใหญ่กว่าดีมากใหญ่กว่าถามใหม่มุมนี้มีขนาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่า2มุมฉากเล็กกว่าเล็กกว่าสับสนไหมไม่สับสนเพราะฉะนั้นครูบอกว่ามุมที่มีขนาดใหญ่กว่า1มุมฉากแต่เล็กกว่า2มุมฉากเราเรียกมุมพวกนี้ว่ามุมป้านมีชื่อเรียกว่ามุมป้านเพราะฉะนั้นคำจำกัดความของมุมป้านคือมุมอะไร
มุมที่มีขนาดใหญ่กว่า1มุมฉากแต่เล็กกว่าดีมากค่ะเราสรุปพร้อมกันว่ามุมป้านคือมุมที่มีขนาดใหญ่กว่า1มุมฉากแต่เล็กกว่า2มุมฉากงงไหมคะอ้าวไหนใครไม่งงแล้วยกมือค่ะถ้าไม่งงแล้วให้นักเรียนทุกคนหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะทุกคนหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาเขียนมันที่เรียบร้อยถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนวาดมุมที่นักเรียนเห็นในจอโทรทัศน์ขณะนี้ลงสมุดค่ะมุมอะไรคะมุมฉากทุกคนวาดมุม3มุมนี้ลงสมุดวาดง่ายมากเลยนักเรียนวาดแขนของมุมแขนนี้ก่อนวาดเป็นรังสีอยู่บนเส้นสีเข้มเสร็จแล้วนักเรียนลากเส้นลงมาตรงเส้นสีเข้มเหมือนกันเขียนสัญลักษณ์มุมฉากซะเช่นเดียวกันมุมนี้นักเรียนวาดแขนนี้ก่อนบนเส้นบรรทัดเส้นสีเข้มเสร็จแล้วลากเส้นบนเส้นสีเข้มเหมือนกันได้มุมนี้เช่นเดียวกับมุมสีน้ำเงินเขียนบนเส้นสีเข้มนะคะลากเส้นในแนวดิ่งหรือแนวตั้งบนเส้นสีเข้มแล้วเขียนด้านล่างว่ามุมฉากคือมุมที่มีขนาด1มุมฉากให้เวลา2นาทีค่ะครูให้นักเรียนนะคะลอกมุมนี้ลงสมุดทุกคนให้เวลา2นาทีวาดรูปมุมลงไปด้วยแล้วเขียนด้านล่างว่ามุมที่นักเรียนวาดลงไปเราเรียกว่ามุมฉากเขียนคำจำกัดความลงไปด้วยว่ามุมฉากคือมุมที่มีขนาด1มุมฉากอย่าช้านะคะเพราะวันนี้ครูอยากให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศเลยถ้านักเรียนทำไปพร้อมๆกันครูว่านักเรียนได้แล้ววันนี้เราจะไปทีละข้อและทีละมุมไม่ต้องทำก่อนไปพร้อมกันมุมที่นักเรียนวาดครูขอพอเหมาะไม่ต้องใหญ่โตมากบางคนวาดมุมใหญ่มากเลยมุมนึง1หน้ามุมนึง1หน้าโอ้ใหญ่มากเอาแค่พอเหมาะ 3-4 บรรทัดก็พอค่ะถูกต้องค่ะดีมากค่ะเราใช้ 3-4 บรรทัดพอเลยวาดแบบครูเนี่ยได้เลยผ่านหน้านี้ไปได้ยังใครยังไม่เสร็จหน้านี้บ้างยกมือค่ะเอาเร็วนิดนะคะเสร็จแล้วไปมุมถัดไปวาดแบบนี้ลงไปค่ะแต่ตรงนี้ไม่ต้องวาดนะไอ้ตรงกระดาษที่พับเป็นมุมฉากไม่ต้องวาดวาดเป็นมุมปกติแบบนี้ค่ะตามนี้เลยแขนของมุมนะคะอยู่บนเส้นสีเข้มส่วนแขนนี้เอาจุดที่เกิดมุมวางบนเส้นสีเข้มก่อนแล้วลากแขนด้านซ้ายลากแขนด้านขวาให้กลางพอเหมาะมีขนาดพอๆกับครูนะคะ
เป็นมุมที่เกิดขึ้นในแนวนอนแบบนี้แขนของมุมนักเรียนลากบนเส้นสีเข้มเลยแต่ถ้าเป็นมุมในลักษณะนี้ให้วางตรงจุดที่เกิดมุมอยู่บนเส้นสีเข้มจะดูเรียบร้อยมากกว่าวาดมุมแบบนี้ลงไปนะคะส่วนกระดาษที่พับเป็นมุมฉากไม่ต้องวาดตรงนี้ไม่ต้องวาดวาดแต่มุมลงไปแล้วเขียนคำจำกัดความว่ามุมทั้ง3มุมเนี่ยมีขนาดเล็กกว่ามุมฉากเราเรียกว่ามุมแหลมเขียนไปเลยค่ะมุมแหลมคือมุมที่มีขนาดเล็กกว่า1มุมฉากทุกคนเขียนลงสมุดค่ะ2นาทีเช่นเดียวกันใครยังไม่เสร็จยกมือเร็วนิดค่ะเสร็จนะคะ